สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการวิภากรทุ่มสุดตัวสั่งตัดชุดเจ้าสาวใหม่เตรียมเข้าประตูวิวาห์เสก12กันยายนนี้มีข่าวรักๆเลิกๆกันมาตลอดสำหรับคู่ของร็อกเกอร์หนุ่มเสกโลโซกับการวิภากรแต่ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเมื่อก่อนหน้านี้เพิ่งจะควงกันไปจดทะเบียนสมรสรอบที่3มาหมาดๆแถมล่าสุดทั้งคู่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกันในวันที่12กันยายนนี้ด้วยทั้งนี้ในเพจ Facebook ส่วนตัวของการวิภากรได้โพสต์รูปขณะที่เจ้าตัวไปลองชุดเจ้าสาวแสนสวยที่งานนี้ยอมทุ่มสุดตัวสั่งตัดใหม่ทั้งหมดพร้อมระบุข้อความว่าวันนี้แม่ได้ไปลองชุดแต่งงานทั้งชุดเช้าเย็นเฉพาะค่าเช่าชุดก็ 3-4 หมื่นแม่ไม่เคยรู้เลยแต่แม่ไม่เช่าแม่ให้ร้านเขาตัดใหม่ให้เรียบหรูดูสบายไม่อึดอัดแม่ไม่เคยรู้เลยว่าชุดแต่งงานมันแพงขนาดนี้ผ้าฝรั่งเศสผ้าไหมลำพูนแพงจริงชุด 150,000 อัพแต่ก็ซื้อเรียบร้อยรู้ไหมคะลอนดอนว่าอะไร 1. ชุดประวัติศาสตร์ของพ่อกับแม่ที่แม่มีโอกาสได้ใส่กับเขาละ 2. แม่ใส่เสร็จก็จะให้ทางร้านซักแห้งจัดการเก็บไว้ตลอด 3. สำคัญที่สุดที่แม่ไม่ยอมเช่าและตัดใหม่หมดในแบบที่แม่ต้องการเพราะแม่จะเก็บเอาไว้เป็นชุดสำคัญที่สุดในชีวิตแม่4แม่ให้ลอนดอนทั้ง2ชุดนะลูกเก็บรักษาไว้มันมีคุณค่าทางใจของครอบครัวเราลูกจะใช้หรือไม่ไม่สำคัญมันสำคัญตรงถ้าแม่ตายไปลอนดอนอาจจะหยิบชุดทั้ง2ชุดนี้มาลูบมาจับดูบ้างเมื่อคิดถึงแม่รักลอนดอนนะลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ